สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพกับมาสู่ทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้ครับจะไปเบิ่งทีมเยาวชนลาวสร้างชื่อเสียงอีกแล้วนะก็คือทีม WAG นะที่ว่าส่งการแข่งขันเข้าร่วมในรายการอยู่ที่ประเทศไทยคือรายการโค้งซีมูจูเนียร์ครับ2023นะซึ่งก็เป็นการแข่งขันอยู่ที่มุกดาหารประเทศไทยในระหว่างวันที่1-2เมษายนที่ผ่านมาทั้ง4ทีมก็สามารถผ่านเข้ารอบซิงชนะเลิศได้ทั้งหมดกันได้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เกือบ 100% กันเลยนะปรากฏว่าในคนอายุบ่เกิน9ปีหรือก็10ปีสามารถคว้าแชมป์ไปครองส่วนมาคนอายุบ่เกิน11-12ปีก็ได้ที่2ไปทั้ง2รุ่นกันเลยนะถือว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นซะเหลือเกินคือรายการนี้เป็นการแข่งขันบาสเต้7คนจัดขึ้นอยู่ที่มุกดาหารประเทศไทยซึ่งก็มีการแข่งขัน UC หุ้นด้วยกันก็คือหุ้นอายุเกิน9ปี10ปี11ปีและก็12ปีซึ่งว่าในแต่ละรุ่นก็มีทีมเข้าร่วมอยู่12ทีมเพิ่นก็มีการจัดแข่งขันแบ่งออกเป็นแต่ละสายคัดเอาที่1ที่2ผ่านเข้ารอบ8ทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบ4ทีมพอซีต่างลำดับซึ่งพันการแข่งขันก็ปรากฏว่าทีมเยาวชนจากลาวเฮาก็ถือว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นก็คือทั้ง4หุ้นสามารถผ่านเข้าไปได้ฮอดซีสันเลิศได้หมดก็ขอแสดงความชื่นชมด้านทีมเยาวชนลาวกันแน่ซึ่งว่าครั้งนี้ก็ส่งนักกีฬาไปรวมจํานวน30ปลายคนเนาะซึ่งเพิ่นก็กําหนดเอาทีมนึงมีอยู่12คนก็ถือว่านักเตะบอลโพนะเป็นทางประธานของซึ่งทางประธานเนี่ยก็คณะฝึกของ WG เพิ่นก็ได้ดันเอานักเตะ U9 ไปเตะ U11 แน่เตะ U12 กันแน่เพิ่นก็ดันเอานักเตะ U11 ไปเตะ U12 กันแน่คือแบกอายุไปตามๆกันนักเตะบอลโพกันแน่นักเตะไปค่อนข้างมาหน่อยนะเฮ็ดให้นักเตะเมื่อยกันแน่ก็ถือว่าเขาซ้ำเซ้อด้วยกันยังได้ตามผลงานถือว่าโดดเด่นเป็นคนมีการทุ่มเทหรือว่าในคนอายุเกิน9ปีเนาะเป็นคนที่ไปแข่งขันในมือทวิต9ปี11ปีแข่งขันในวันที่1เมษายนผ่านการแข่งขันครับปรากฏว่าในคนอายุเกิน9ปีก็สามารถผ่านของรอบซีนชนะเลิศนะซึ่งผลงานในรอบแบ่งกลุ่มก็สามารถชนะรวด3นัดผ่านเข้ารอบ8ทีมในรอบ4ทีมก็สามารถชนะทีมจากไทยไปสบายสบายผ่านเข้ารอบซีนสมมุติในรอบซีนก็เถือดุเดือดเนาะไปพบกับทีมGolden Boy นะซึ่งเป็นทีมเดียวมีชื่อเสียงในประเทศไทยผ่านการแข่งกับปรากฏว่าเป็นทางด้านทีม WG สามารถยิงประตูใส่ในระยะท้ายเกมเบียดเอาชนะทางด้านทีม Golden Boy ไป 1-0 คว้าแชมป์ในหุ้นอายุเกิน9ปีไปครองส่วนมาในหุ้นอายุเกิน11ปีก็แข่งขันในวันที่1เมษายนเช่นเดียวกันผ่านการแข่งกับปรากฏว่าทีม WG ก็สามารถผ่านเข้ารอบซีงซันเลอร์นะซึ่งมาในรอบแบ่งกลุ่มก็ชนะรวด3นัดรอบ8รอบ4ก็สามารถชนะผ่านเข้ารอบซิงไปพบกับทีมพิลาบขาวก็เป็นอีก1ทีมที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยผ่านการแข่งขันปรากฏว่าทีม WG เสียไป 2-4 เฮ็ดให้ข้อที่2ไปครองพร้อมกับขันรางวัลขณะที่มื้อต่อมาก็คือวันที่2เมษายน2023เป็นการแข่งขันอายุบ่เกิน10ปีแล้วก็12ปีผ่านการแข่งขันปรากฏว่าทีม WGก็ยังสร้างผลงานโดดเด่นผ่านเข้ารอบซิงทั้ง2รุ่นด้วยกันก็คือรุ่น10ปีผลงานชนะรวด3นัดในรอบแบ่งกลุ่มรอบผ่านเข้ารอบ8และก็รอบ4ทีมก็ชนะได้สบายสบายก็ที่รอบซิงชนะเลิศก็ไปพบกับทางด้านทีม Golden Boy เซนเก้าเซนเคยเป็นทีมเก่งจากไทยแต่ว่าครั้งนี้เป็นทีมจากลาวเฮาที่ว่าใส่นักเตะ U9 ดันมาเตะ U10 นะก็ถือว่าสร้างผลงานโดดเด่นลักษณะก็เดินบอยไป 2-0 ข้อแซมไปครองเซนต์เป็นเซนครั้งที่2ของรายการนี้ก็คือต่อจาก U9 และก็ U10 ก็ได้แซมเช่นเดียวกันส่วนมาในหุ่นอายุเกิน12ปีก็สร้างผลงานโดดเด่นเช่นเดียวกันผ่านเข้ารอบซิงจากผลงานชนะ2นัดและก็เสมอ1นัดในรอบแบ่งกลุ่มผ่านเข้ารอบ8ทีมรอบ4ทีมก็สามารถเอาชนะไปสบายสบายก่อนที่ว่าจะเข้าซิงพบกับทีมก็เดินบอยที่ว่าใส่สุดไงผ่านการแข่งขันปรากฏว่าเป็น WG เสียไปบ่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของ Golden Boy ได้ในหุ่นอายุเกิน12ปีเนื่องจากว่านักเตะ WG ก็มีการแบกอายุกันแน่ใช่นักเตะ9ปี10ปี11ปีดันเตะ U12 ให้มีคุณภาพของทีมเป็นบ
น่อยกันแน่เหมือนจะว่านักเตะก็ใส่แห้งมาตั้งแต่มือทำอิดตั้งแต่เศร้ามาเลยมีอาการเพียการบาดเจ็บหลายคนแทนไปเสียไปศูนย์ประตูต่อ4ข้อที่2ไปครองที่ผลงานโดดเด่นของ WG ก็คือเข้าร่วมในการอีก4รุ่นเกือบ 100% ทาง4รุ่นกับผ่านเข้ารอบ4ซันเลอร์ทั้งหมดโดยเฉพาะแมนยู9ปี10ปีก็สามารถคว้าแชมป์ส่วนแมนยู11ได้ก็12ปีคว้าที่2ไปครองก็ถือได้ขันทั้ง4รุ่นด้วยกันนะถือผลงานโดดเด่นสำหรับภารกิจต่อไปก็จะไปแข่งขันในการแข่งขันเตะเยาวชนลาวรายการมาสด้ายุทธลีก2023ที่ว่าทางมาสด้าเป็นเจ้าภาพจัดตัวเริ่มการแข่งขันมาแล้วนะในที่นี้ที่สปอลาวก็จะเป็นอีกรายการหนึ่งที่ให้โอกาสเยาวชนลาวเนาะด้วยกันเรื่องประวัติของสมสรทำยูไอจีกันเนี่ยมันจะเริ่มสร้างตั้งมาตั้งแต่ปี2002เริ่มติดทีมจักรในการแข่งขันรายการแซมซุนแซมอยู่ที่ประเทศไทยในปี2002ซึ่งเป็นรายการใหญ่คือในรายการนั้นก็สามารถเนี่ยได้ที่3ในเพียง10ปีและถือเป็นผลงานแจ้งเกิดเลยก็บ่ได้ต่อมาก็ไปข้อแซมยูแปดแต่ก็ยูสเวตในรายการระดับนานาชาติอยู่ที่พัฒนาประเทศไทยในปี2002เนาะก็คือในต้นปี2003ก็สามารถข้อแซมภาคอีสานอยู่ที่จังหวัดหนองคายประเทศไทยในเดือนมังกรที่ผ่านมาส่วนว่ายูสเวตก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย